ก็พอมันมีข่าวอักษรย่อมาแบบนี้ก็คือว่าตัวพี่ชาวเองก็เครียดแล้วก็แบบมันมีอักษรย่อมาคือเมื่อวานอะทำงานอีเวนต์กับพี่ชาวอยู่แล้วก็คือเราอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยเมื่อวานงานอีเวนต์ทั้งวันเขาก็น่าเครียดบอกอักษรย่อช้างเราด้วยความที่เรายังคิดแบบพี่ชาวแกหรือเปล่าอะแล้วบ้านอยู่รามอินทราหรือใกล้กันไงพี่ชาวหรือเปล่าบอกบ้าเหรออย่างเงี้ยก็จะแกล้งแซวกันแต่ตอนแรกไม่คิดว่าคนอื่นก็จะคิดเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมันเริ่มแบบมีนักข่าวโทรมาหลายๆคนเริ่มแบบโทรมากระหาพี่ชาวเยอะมากค่ะนักข่าวเกือบทุกสำนักเลยอะโทรมาว่าชอช้างดีใจชอช้างใช่พี่ชาวๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยจากที่ไม่เครียดจะคุยกันเล่นๆตอนนี้กลายเป็นเครียดก็เลยแบบปลอบใจคือตัวเขาว่าเขามั่นใจอยู่แล้วว่ายังไงไม่ใช่เขาอยู่แล้วก็คือบอกดูดิตัวอ้วนขนาดเนี้ย คือยังไงอ่ะไม่ใช่เขาอยู่แล้วเพราะก็แบบเมื่อวานเขาก็บอกในรายการแฉไปแล้วว่าแบบว่าไม่ใช่ก็คือไม่เคยรู้จักหรือว่ามีการแบบพูดคุยอะไรกับคุณป๊อกกี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวสอนที่มันมานอกจากเป็นชอช้างมันเป็นดีเจชอใช่แล้วก็ตอนนี้ในวงการดีเจชอช้างอ่ะเราก็ไม่รู้ที่โดดเด่นอ่ะอยู่ก็ที่คนนึกออกขึ้นได้มันปีขึ้นมาเป็นพี่ชาวแต่สุดท้ายก็คือตอนนี้พี่ชาวก็เริ่มดีขึ้นคือพื้นฐานพี่ชาวเป็นคนขี้น้อยอยู่แล้วใช่เขาเป็นคนขี้น้อยเห็นอ้วนแบบเนี้ยนะเห็นอ้วนตลกแต่เขาเป็นคนแบบขี้น้อยใจขี้น้อยแต่พอแบบพอไม่ใช่อะไรเงี้ยได้อธิบายชี้แจงตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นอย่างเมื่อวานที่ทำงานเขาได้ให้กำลังใจเขายังไงบ้างก็คือว่าก็ให้กำลังใจก็คือมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าให้กำลังใจบอกอย่าไปเครียดชอช้างมีตั้งหลายคนแต่ว่าบางทีคนรู้จักในฐานะที่แบบดีใจชอช้างที่แบบอาจจะเป็นแบบปื๊ดขึ้นมาเบอร์หนึ่งเลยก็คนก็จะคิดว่าเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็ดีขึ้นแล้วหลังจากที่ได้บอกไปบอกกับทุกคนผ่านรายการไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแต่ยังไม่ได้มีการแบบได้รับการติดต่อไม่มีไม่มีไม่มีเลยก็ถามเขาว่าได้รับการติดต่ออะไรไหมไม่มีแล้วโดยส่วนตัวเขาก็ไม่ได้รู้จักกับคุณปุ๊กกี้เลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนนี้มันเหมือนมาถึงพาดพิงกันไปทั่วใช่พาดพิงก็โดนกันไปแบบอุ้ยอักษรย่อเยอะมากเลยอ่ะอักษรย่อเยอะทุกวันนี้ยังอยากรู้เลยเนี่ยตัวสอเสือสอสาราคือใครยอยักษ์คือใครอะไรเงี้ยเราเองก็อยากรู้พี่น่าห่วงไหมคะกับการคนเสพข่าวบางทีแบบเสพไปแล้วว่าเอ้ยเป็นอย่างนี้คนอาจจะคิดแค่แบบว่าอักษรย่อเสร็จปุ๊บแต่ไม่ฟังคนที่มาต่อคือถามว่าข่าวบันเทิงด้าเคยบอกหลายครั้งมากแล้วว่าการที่แบบเราเสพข่าวบันเทิงหรือว่าพวกอักษรย่อทั้งหลายที่เขายังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มเราเสพแบบสนุกให้เดากันเล่นๆว่าเป็นใครแต่อย่าไปเครียดว่าแบบอุ๊ยต้องใช่แน่เลยคนนี้ฉันคิดแล้วว่าใช่คือใช่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเงี้ยเราว่าอย่างนั้นนะมันทำให้รู้สึกว่าเครียดแล้วก็ไม่มีความเป็นธรรมกับคนที่ถูกเข้าข่ายในอักษรย่อนั้นด้วยอาจจะไม่ใช่เขาก็ได้ที่เขาออกอักษรย่อนั่นหมายความว่าเขายังไม่ได้พร้อมเปิดเผยยังไม่พร้อมที่ออกมาว่าตกลงเป็น 100% หรืออาจจะไม่จริงก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาเลยออกอักษรย่อเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วพวกข่าวอักษรย่อทั้งหลายเนี่ยเราว่าเสพข่าวด้วยความที่แบบให้เดากันเล่นๆสนุกๆดีกว่าแล้วก็รอคอนเฟิร์มอีกทีนึงดีกว่าว่าอักษรย่อเป็นใครนี่ไม่ได้รวมข่าวนี้นะหมายความว่าข่าวบันเทิงก็10อักษรย่อทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยทุกๆข่าวว่าเสพข่าวบันเทิงให้มันสนุกๆดีกว่าค่ะพี่ได้คำถามหลายคนจับตามองต้นหอมกระสันครับพี่งานแต่งเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยพูดตั้งแต่ต้นปีว่าต้องไปด้วยกันแต่พอตอนนี้ไม่ได้ไปด้วยกันคุณเลยก็ต้นหอมเขาออกมาชี้แจงแล้วเราเป็นเพื่อนไงเขาออกมาชี้แจงแล้วบอกที่ซันไม่ไปคือซันดวงมรณะนะหมอรักทักว่าไม่ให้เดินทางไงเพราะว่าเลิกกันเพราะว่าในไอจีไม่มีแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นคุณนี่ละเอียดมากเพราะว่ามีล่าสุดคือ13เมษายนคืองานวันเกิดสันนี่คืออยู่ข้างบ้านต้นหอมหรอแหมไม่หอมเลยอันนี้ให้อันนี้ไปถามหอมเลยว่าตกลงยังไงบ้างว่าตกลงยังไงว่าความสัมพันธ์อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดตอนไปเนี่ยก็คือเอาง่ายๆหอมบอกว่าหมอรักทักว่าแบบว่าดวงเดินทางไม่ดีก็เลยงดเดินทางอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้แพนที่จะไปตอนแรกมีซันเลยว่าก่อนหน้านี้ที่ต้นหอมเคยสัมภาษณ์ว่ามีแพนว่าซันต้องไปด้วยคือได้ก็คือว่าตอนคุยกันน่ะเวลาคุยอ่ะส่วนมากได้จะสนิทกับฝั่งหอมไม่ได้สนิทกับฝั่งซันเสร็จแล้วเนี่ยเวลาคุยกันเราก็จะไม่ได้คุยเลยว่าใครไปบ้างเพราะเราเครียดกับการเตรียมเสื้อผ้าของการไปทริปนี้มากในการแบบดิวชุดไทยดิวชุดราตรีอะไรอย่างเงี้ยทางฝั่งได้จะเป็นดูแลในเรื่องของเสื้อผ้าก็เลยไม่ได้ถามว่าผู้ร่วมเดินทางมีใครอะไรอย่างเงี้ยทำไมใส่ทำไมไม่ได้จริงเหรอคะไอ้ก็ถามว่าในทริปเรามีใครแค่นี้ก็แค่นั้นเองในทริปเรามีรายชื่อตอนแรกตอน
อนแรกที่เซตน่ะไม่มีนะไม่มีชื่อตอนแรกที่เซตน่ะพอแบบไฟแนลแล้วว่าตกลงมีใครเพราะตอนแรกจะมีแบบผู้จัดการต้นหอมมีแบบว่าหลายคนอ่ะทีมแบบเยอะมากมีหลายๆคนบางคนก็แคนเซิลกันไปอะไรอย่างเงี้ยพอมาไฟแนลแล้วเราก็แบบอ๋อนี่ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายคนที่เขาแคนเซิลไม่ไปก็มีอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคนไปสังเกตใน IG ของต้นหอมแต่ว่าก็ดูแบบเศร้าๆบ้างอืมมีนานก็จริงเศร้าไม่เห็นเศร้านะก็คือจริงๆหอมมันเป็นคนที่แบบเราไม่รู้ว่าลึกๆมันเป็นคนที่ถ้าเศร้าอ่ะไม่ค่อยแบบแสดงออกเราก็จะไม่รู้ว่าเศร้าหรือไม่เศร้าแต่ว่าจากการที่ไปทริปด้วยกันก็ร่าเริงค่ะแฮปปี้แล้วเรางงแล้วพอกลับมาแล้วต้นหอมต้องมาตอบคำถามเรื่องนี้ก็คือเรามีการคุยกันอยู่แล้วเพราะว่าตอนที่ไปพอซันไม่ไปหลายคนก็จะแบบแน่นอนถามใน IG เลยไม่ไปหรอคะเลิกกันหรอคะเพราะอะไรคะทำไมถึงไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีคำถามก็มีการคุยกันแล้วก็ยังคุยกันว่ากลับมาเนี่ยแต่ต้องมาเคลียร์ข่าวนี้แน่นอนอย่างเงี้ยค่ะเป็นส่วนตัวเราสปิดไหมเฮ้ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยมีไหมก็คือถามก็ถามเพื่อนก็ยอมรับว่าถามแต่ว่าเราก็ให้การแต่ให้เกียรติในการตัดสินใจของเพื่อนละกันว่าเพื่อนจะยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ยืนยันว่าการไปทริปการไปร่วมงานแต่งงานครั้งนี้คือแฮปปี้มีความสุขไม่เศร้าเลยหอมไม่เศร้าก็คือแฮปปี้มีความสุขลันลาถ้าเกิดว่าเขาเลิกกันหรืออะไรยังไงให้ไปถามหอมละกันพี่หอมไม่ได้ตกใครกลับมาใช่ไหมไม่มีตกใครกลับมาแล้วแต่เ